ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวรามาทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รามาธิบดี57 eSports Festival วันนี้มาอยู่ในเกม League of Legends ในการแข่งขันระหว่างทีม Daisy และทีม Minit มาแบกทีมนะครับโดยมีผมปัดจาก MUIC Foodside แล้วก็น้องเคนจาก MUIDS จะรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับทักทายหน่อยทักทายหน่อยสวัสดีครับผมเคนนะครับโอเคก่อนเริ่มเกมนะครับเราจะอธิบายรูปแบบการแข่งขันกันก่อนวันนี้ก็จะมีคู่เดียวโดยการรูปแบบการเลือกเนี่ยจะเป็นทัวร์นาเมนต์ดราฟต์ก็คือแบนสลับกับเลือกตัวแล้วก็จะเป็นรูปแบบ Best of 3ง่ายๆก็คือใครชนะ2เกมก่อนก็จะชนะไปเลยครับแล้วก็ชนะ1เกมเนี่ยก็จะเท่ากับได้คะแนน eSport ไป2แต้มนะครับเราจะมาเช็คความพร้อมของผู้เล่นนิดนึงนะครับรอตอบก่อนแป๊บนึงนะน่าจะพร้อมแล้วแหละโอเคไปยังไปเร็วสิใครยังไม่กดล่ะเดี๋ยวรอก่อนนะเอ๊ะดูเหมือนว่ายังไม่พร้อมนะครับก็งั้นเลือกก่อนแล้วรอแป๊บนึงนะเพราะว่าม คนยังไม่พร้อมนะครับมีคนยังไม่พร้อมมีผู้เล่นยังไม่พร้อม1คนเดี๋ยวเรารออีกสักแป๊บนึงนะครับพอดีตอนนี้มีผู้เล่นคนหนึ่งก็ยังไม่พร้อมนะครับยังไม่อยู่มันยังไม่อยู่นะคีย์บอร์ดพี่เล่น Minecraft ให้ดูหน่อยครับอันนี้แข่งลีกนะครับไม่มี Minecraft ครับผมดูเหมือนผู้เล่นจะพร้อมแล้วนะครับทั้งสองฝั่งโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราไปเข้าสู่เฟสพิกแบนแชมเปี้ยนกันเลยครับผมรอกดอยู่นะโอ้โห
มีปัญหากับผู้เล่นนิดหน่อยนะครับโอ้โหเราก็น่าจะติดปัญหาแล้วแหละตรงที่ว่ามีผู้เล่นแชมเปี้ยนไม่พอนะครับโป๊กตั้งแต่5นาทีแรกในสตรีมกันเลยทีเดียวจะต้องเล่นบลายพิกต้องเปลี่ยนเป็นบลายน์พิกนะครับก็งั้นเราก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับโป๊กกันตั้งแต่5นาทีแรกกันเลยนะครับสุดยอดจริงๆอ่ะโอเคเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนหน้าไปเป็น Technical Difficulty กันสักแบบนึงนะครับผมไว้เจอกันครับเอามากันแล้วนะครับมาแบบไม่บอกกันเลยด้วยตอนนี้คือพลิกกันแล้วแล้วก็ไม่ได้บอกกันเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับตอนนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า2ทีมอ่ะกำลังพลิกอะไรอยู่กันแน่อ่ะโอเคเรามาเริ่มกันที่ทีมเดซี่เลยครับก็คืออยู่ฝั่งฟ้าบลูไซด์นั่นก็คือตอนนี้กำลังโฮเวอร์เซตแล้วก็พลิกนูนูไปแล้วแล้วก็มีไวก้าไคสะแล้วก็ไพก็คือจะต่างจากที่บรีฟไปเมื่อกี้นะพอดีมีผู้เล่นคนหนึ่งไม่สามารถเล่นโหมดทัวร์นาเมนต์ดราฟต์พิกได้เพราะว่ามีแชมเปี้ยนไม่พอครับก็ไม่เป็นไรครับเราก็จะดำเนินรายการต่อไปโชว์มัสโกออนนะก็ดูเหมือนจะเริ่มเลือกกันแล้วนะครับอาจจะมีมิเรอร์แมตช์ด้วยก็ได้เพราะว่านี่เป็นบลายพิกนะครับผมก็คือตอนนี้ท็อปเลนของฝั่งเดซี่ก็น่าจะเป็นเซตป่าเป็นนูนูแอนด์วิลัม
กลางเป็นไวก้าเลนล่างเป็นไคซะที่เป็นแครี่แล้วก็ซัพพอร์ตกำลังเลือกโฮเวอร์ไพค์อยู่นะครับผมแล้วก็ล็อกเป็นที่เรียบร้อยครับเป็นไพค์เรียบร้อยส่วนของทีมมายนิดมาแบกก็จะเป็นการเรนท็อปเลนแล้วก็วอร์วิกป่าส่วนเซราก็จะไปมิดเอ็ดเลียวแครี่ลงบอทเลนแล้วก็ลักซ์ที่จะเป็นซัพพอร์ตครับแล้วตอนนี้ก็เข้าสู่โหมดดีเลย์นะครับเพราะว่าเราอยู่ในไคลเอนท์ที่เป็นของทั่วไปเราก็จะต้องมีดีเลย์3นาทีก่อนที่จะได้เริ่มเข้าเกมครับผมเรามาในระหว่างนี้ก็เรามาพูดถึงทีมคอมกันก่อนเลยน้องเคมว่าไงก็สำหรับผมนะผมคิดว่าทีมคอมทั้ง2ทีมนะมีความสูสีกันอยู่นะโดยทีมคอมเราจะดูจากด้านความสมดุลของทีมแล้วก็สเกลลิ่งหรือว่าแบบการที่แต่ละทีมนั้นสามารถแบบไปเลทเกมได้ดีมากแค่ไหนโดยรวมสมมุติเริ่มจากทีมของเดซี่เลยแล้วกันทีมฝั่งซ้ายนะครับก็ทางด้านสเกลลิ่งก็ถือว่าดีใช้ได้เลยเพราะมีไวก้าที่ถือว่าเป็นเมจที่สามารถสเกลได้เรื่อยๆด้วยแพสซีฟที่เพิ่มพลังเวทส่วนไคซะและเซตก็ถือว่าสเกลได้ดีโดยทีเดียวเลยครับก็ถือว่าเป็นพิกที่ค่อนข้างโฟกัสไปเลทเกมนิดนึงนะครับสำหรับในมิดเลนแล้วก็ในบอทเลนเพราะว่าอย่างที่น้องเคนว่าไปเนี่ยไวก้ากับไคซะจะแรงมากๆในช่วงเลทเกมนะครับส่วนเซตนี่ก็จะเริ่มแรงก็ประมาณสักเลเวล9ในเมื่อตอนที่สกิลคิวเนี่ยที่เป็นสกิลหลักในการทำดาเมจกับสกิลเดวิลเนี่ยก็จะมีเลเวลที่สูงแล้วก็จะสามารถทำดาเมจเอาพุทออกมาได้พอสมควรเลยครับส่วนทางฝั่งทีมของนายมายนิดมาแบกครับก็ถือว่าสเกลลิ่งก็ใช้ได้เหมือนกันครับโดยมีมิดเลนแล้วก็เลนล่างที่สเกลดีใช้ได้เลยก็คือเซราเดซิลแล้วก็ลักซ์ครับโดย3ตัวนี้ก็ขึ้นชื่อเลยว่าเป็นตัวที่เลนมีของก็จะยิ่งแรงยิ่งเก่งครับในทีนี้ก็พูดถึงแมทช์อัพท็อปเลนสักนิดนึงนะครับเซตเจอการเรนเนี่ยเซตอาจจะได้เปรียบในช่วงที่เลเวล6เวลาทั้งคู่มีอันติเมทเพราะว่าเวลาการเรนใช้อันติเมทเนี่ยก็ถึงแม้จะทำทรูดาเมจก็จริงแต่ว่าถ้าสมมติว่าเซตเนี่ยได้รับดาเมจเยอะมาก่อนแล้วก็กด W ทันเนี่ยก็จะสามารถแคนเซิลดาเมจอันติไปได้เลยครับผมแล้วก็พูดถึงวอร์วิกเนี่ยก็จะได้เปรียบตรงที่ว่าเป็นตัวที่ฟาร์มป่าค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็มีฮีลที่เยอะอยู่พอสมควรเวลาเลือดน้อยนะก็รวมถึงนูนูแอนด์วิลัมด้วยแหละเพราะว่าสกิลคิวก็ดูดเลือดทั้งคู่เนาะใช่ผมกำลังจะบอกว่าพอคิดดูอีกทีป่าทั้ง2ทีมถือว่าสมศรีกันเลยทางด้านการฟาร์มแล้วก็การมาแกงเนาะเพราะว่าวิกก็มีสกิลที่ดมกลิ่นได้แล้วก็วิ่งเร็วขึ้นส่วนนูนูก็จะมีสกิลที่สร้างสโนว์บอลแล้วก็มาในหน้าโหลดเกมแล้วนะครับอีกสักเดี๋ยวสักครู่ก็จะเริ่มเกม1เปิดได้กันนะครับผมอีกทีนะครับท็อปเลนจะมีเซตสู้กับการเรนในป่าจะมีนูนูและวิลัมสู้กับวอร์วิกมิดเลนจะมีไวก้ากับเซราแล้วก็บอทเลนไคซะกับไพสู้กับเอสเรียลแล้วก็ลักซ์นะครับผมถ้าเกิดเสียงมีปัญหานี่ก็ต้องขออภัยสักนิดนึงด้วยนะครับพอดีเป็นการจัดแบบออนไลน์ก็จะค่อนข้างอาจจะมีความผิดพลาดอะไรเล็กน้อยนิดนึงก็ขออภัยมาในที่นี้ด้วยครับผมแล้วเราก็เข้าเกมกันแล้วนะครับ
อนนี้ก็จะคงไม่มีอะไรมากเท่าไหร่เพราะว่าก็ยังเป็นต้นเกมเนาะยูเวนก็จะแซบกันตั้งแต่แรกเลยก็คือจะอินเวดกันเลยดูเหมือนสีฟ้ากำลังจะเตรียมอินเวดนะครับไปทางบลูของทีมฝ่ายตรงข้ามจังหวะแรกก็เริ่มจะปั่นแล้วครับจังหวะนี้แต่ดูจากทีมสีแดงนะครับเราก็จะเห็นว่าในมินิแมปกาเลนกับวอลวิกยังอยู่ทางฝั่งบนของแมปนะครับซึ่งจะทำให้ทีมสีแดงนั้นเสียเปรียบถ้าหากสีฟ้าเลือกที่จะเข้าไปอินเวดถ้าสีฟ้าอินเวดแล้วก็เจอคู่บอทเลนนี่ก็อาจจะถึงคาก็ได้ครับจังหวะนี้เปิดมาแล้วเห็นยังโดนไปแล้วหนึ่งไพไพไพคิวโดนครับโดนโอ้โหแล้วก็ได้เฟิร์สบัตไปเรียบร้อยครับจากคิวของไคซ่าแม่ถือว่าเป็นการอินเวดที่เสร็จสมบูรณ์แบบสมูทคริมินอลกันเลยทีเดียวครับบาเรียแฟลตของเอสเรียลก็ใช้ไปเรียบร้อยแล้วด้วยใช่แล้วก็ทำให้ไคสะได้คิวไป1คิวทำให้ยิ่งยืนเลนได้ยากกว่าเดิมอีกครับก็เห็นได้แล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทีมของทางด้านเดซี่ก็จะได้เปรียบพอควรเลยเพราะว่าได้เฟิร์สคิวแล้วก็ซัมมอนเนอร์สเปล2ซัมมอนเนอร์สเปลของเดซี่เนี่ยก็หายไปซะด้วยก็ดูเหมือนว่าทั้งป่าทั้ง2ทีมก็จะเริ่มเรดนะครับแล้วก็น่าจะ move ไป blue หลังจากที่ฟาร์มเสร็จก็ต้องระวังกันด้วยนะครับสำหรับท็อปเลนของฝั่งไมนิดนูนูกำลัง move up ขึ้นไปฟาร์มบูบัฟแล้วก็ส่วนของในบอทเลนตอนนี้ก็มีการ effect ของไพ่แล้วครับอีกไนท์ลงไปแล้วได้คิวอีกแล้วครับแฟตอีกไนท์ก็เทรดไปแต่ก็คุ้มค่าแน่นอนครับเพราะว่าเมื่อกี้ก็เห็นใจได้เห็นได้ว่าได้ฮีลของลักซ์ไปด้วยแล้วก็เอสเรียลรู้กันแล้วว่าไม่มีแฟชก็เลยทำให้ไพกล้าเล่นเพลย์เมื่อตะกี้นะครับที่ทำให้ได้คิวเรียกได้ว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับสำหรับบอทเลนของทีมเดซี่ไคสะเก็บไป2คิวแล้วครับผมมีบอนตี้อยู่ก็150เหรียญที่เห็นกันครับผมท็อปเลนก็ยังไม่มีอะไรมากครับก็กำลังฟังๆไปเรื่อยๆมีอีต่อนิดนึงเห็ดซ้ายเห็ดขวาขึ้นไปต่อยแล้วครับคิวไหมไม่คิวก็จะเทรดกันนิดๆหน่อยๆครับไม่มีอะไรมากไม่มีใครเสียชีวิตไม่มีใครเสียพลังชีวิตเยอะขนาดนั้นแต่เรียกได้ว่าเวฟเนี่ยก็ค่อนข้างเข้าทางของเซตที่อยู่ทีมเดซี่กันเลยทีเดียวแล้วเรามาดูครับท็อปเลนตอนนี้นูนูเดบิวมาโดนแล้วอีกผมว่าไม่น่ารอดแล้วนะสุดท้ายก็การเล่นแฟตครับไม่ทันแฟตแล้วก็ตายซะด้วยเพราะว่าตอนแฟตเมื่อกี้เนี่ยก็คือรับดาเมจนูนูกับ W ของเซตไปแล้วก็ถือว่าตายกันแบบเสียแฟตฟรีกันเลยทีเดียวนี่ก็นูนูลงไปแกงการต่อกับเซตแล้วต้องแฟตหนีครับก็ยังไม่มีอะไรนะครับก็เสียแฟตอย่างเดียวก็ถือว่าคุ้มครับสำหรับนูนูถือว่าเป็นการแกงที่สำเร็จมากสำหรับนูนูนะครับได้แฟลชทั้งของเลนกลางและเลนล่าเลนบนนะครับบอทเลนตอนนี้ก็ถือว่าทีมไมนิดเนี่ยเรียกได้ว่าไม่กล้าบวกเลยทีเดียวนะครับแต่ตอนนี้จะรู้โดนหรือเปล่าก็พลาดไปไม่มีอะไรครับมันยังไม่มีอะไรไม่มีอะไรเนาะถือว่ายังอยู่ในช่วงแบบต้นเกมแล้วทุกคนก็ยังฟาร์มอยู่ไม่ค่อยแบบกล้าบวกจังหวะนี้ครับนูนู W มาแล้วลักไปหวาดคงไม่ทันเห็นอีกเดียวแต่ว่าลักได้ลักล็อกได้ครับแต่ก็โดนท้ายอยู่ดีก็จะจบด้วยไคสะ Killing Spree เรียบร้อยเรียกได้ว่าเป็นความผิดพลาดของลักนะครับที่
ไปยืนปักหวาดผิดเวลานั่นเองอาจจะว่าเป็นโชคร้ายก็ได้แต่ก็ถ้าปักหวาดเร็วกว่านี้ก็น่าจะเห็นครับตอนนี้ก็เทรดกันนิดหน่อยครับสำหรับเล่นบนการเล่นก็โดนไปนิดนึงบ้างแต่ก็คงจะได้รีเจนเนอเรชันจากพาสซีฟก็คงจะยังจะไม่เป็นอะไรมากครับหนูนู่นมาไล่แล้วนะครับแล้วครับแต่ไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะเพราะว่าเฟรนด์บิลล์ก็น่าจะหมดเรียบร้อยผมว่าเขามาเพื่อช่วยดันเวฟเพื่อเข้าป้อมครับเพื่อจะได้ทำให้ใครสักกับใครจะได้รีคอลกลับได้ถือว่าเป็นการเล่นมาโครที่มีคุณภาพอยู่ครับโอ้โหจังหวะนี้ก็เลนกลางนี่โววิกนี่ก็ไปครึ่งหลอกกันเลยทีเดียวโดนทั้งคิวทั้งบิลทั้งอีโดนทุกอย่างเลยนะครับก็มานานหมดแล้วเวก้าก็น่าจะต้องกลับบ้านเท่าที่ดูครับผมว่านูนูตัวนี้มีเพลย์สไตล์การเล่นที่แบบเน้นแก๊งมากครับเพราะผ่านไปแค่6นาทีของเกมเองนูนูได้แก๊งเลนไปทั้งหมด4รอบแล้วต่างจากวอร์วิกที่เรายังไม่เห็นไปแก๊งเลนไหนเลยนะครับแต่เน้นฟาร์มนี่เรียกว่าวอร์วิกนี่จริงๆก็เป็นต้นเกมที่เป็นป่าต้นเกมที่ค่อนข้างดาเมจแรงอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ยูทิลไลซ์ให้เต็มที่เพราะว่าก็ยังเห็นอยู่ว่าฟาร์มอยู่แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นวอร์วิกเนี่ยก็ควรจะมีแก๊งเยอะๆแบ่งอย่างที่นูนูทำนะครับเพราะว่าในเลดเกมเนี่ยถึงแม้ว่าวิกจะเกือบมาเท่าไหร่แต่ก็จะถือว่าฟอร์ออฟแน่นอนครับดาเมจก็จะไม่ค่อยมีก็จะได้เป็นได้แค่แทงสักตัวหนึ่งตอนนี้เราก็จะได้เห็นในมินิแมปนะครับว่าไพ่เนี่ยกำลังได้โรมไปในป่าเรดน่าจะมานั่งว่าน่าจะมาอินเวดเรดกันแล้วนะครับส่วนวิกก็กลับบ้านก็น่าจะเป็นเรดที่ฟรีๆกันไปเลยทีเดียวสำหรับนูนูครับเรียกได้ว่าขโมยแบบไม่มีใครมาแย่งนะครับส่วนวอร์วิกกำลังจะมาก็อันนี้ก็คือน่าจะได้พบกันหรือเปล่ามีความเป็นไปได้ว่าจะได้เจอกันแล้ววอร์วิกอาจจะโดนคิวได้ป่ะตอนนี้วอร์วิกเกอร์แล้วครับบอกว่าเลดชั้นหายไปไหนตอนนี้กำลังมูฟไปท็อปเลนครับผมก็ถือว่าอาจจะได้เป็นแก๊งครั้งแรกหรือเปล่าแต่ก็ไม่แก๊งนะครับผมไปฟาร์มคลักกันต่อดูจากเวฟท็อปเลนแล้วก็อาจจะแก๊งค่อนข้างยากครับเพราะว่าถ้าแก๊งเนี่ยมีโอกาสโดนมินเนี่ยนลุมโซมกันเลือดน่าจะหายไปทักหลายร้อยอยู่ครับผมอาจมี E โดนเทเลตช็อตไปนิดนึงส่วนด้วย W ก็ไม่ควรคุ้มก็คุ้มได้นะครับตอนนี้นูนูมาแล้วกำลังมาครับน่าจะเกิดการดายป้อมคืนอันตีเข้าไปแล้วครับเซตการเล่นนี่น่าจะตายเรียบร้อยแล้วอ้าวไม่ตายด้วยหนีได้นะครับนูนูกดอันตีวอวิกเลือดเหลือนิดเดียวครับก็ยังรอดอยู่นูนูแฟดไปอันติสลัดมาไม่โดนนูนูตายโดนวอวิกง่ำไปแดกครับผมแต่การเล่นเอาออฟโพซิชันนะครับทำให้โดนเก็บไปครับเรียกได้ว่ามันก็ค่อนข้างคุ้มนะสำหรับเดซี่เนี่ยเพราะว่าก็เสียไปแค่ตัวเดียวนะแต่ใช่ครับแต่จริงๆแล้วมันก็เรียกว่าคุ้มก็ไม่เชิงครับถ้าดูอีกทีเราจะเห็นได้ว่าเมื่อกี้เวก้าก็ทั้งแฟททั้งเทเลพอร์ตมาด้วยแล้วก็นูนูก็เสียแฟทด้วยก็ถือว่าเป็น 1-1 ที่เฟเวอร์ไปทางทีมมายนิดหนึ่งครับผมแต่เราก็ยังจะได้เห็นอยู่นะครับว่าโกลีดเนี่ยเดซี่ก็ปาไปแล้ว 5,000 นะครับสำหรับโกลีดที่แตกต่างกันตอนนี้ตังส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะลงไปที่ไคสะซะมากกว่าเมื่อกี้เราอาจจะพลาดไปแต่ว่าดูเหมือนว่าเมื่อกี้เอสเรียวก็ได้แฟดแล้วก็บาเลอีกแล้วครับต่อจังหวะนี้คิวมาโดนแต่เอสเรียวก็อีหนีไปได้ครับผมมังกรก็ดูเหมือนจะว่ายังไม่มีใครมาคอนเทสครับก็ได้ไปเรียบร้อยแล้วนูนูเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวอีกตัวนึงที่เอามังกรได้ง่ายๆเลยเพราะว่าทั้งคิวแล้วก็สมัยเนี่ยก็จะสามารถล้านมังกรได้ตั้งแต่เลือดมังกรยังเท่ากับพันอยู่เลยเมื่อกี้เราก็ถือว่าเราไม่เห็นอะไรนะครับนูนูจะพยายามแก้งกลางแต่ก็ไม่สำเร็จครับผมการฟาร์มนี่ถ้าเราได้ดูในสกอร์บอร์ดตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่า
ทั้งท็อปเลนมิดเลนแล้วก็บอทเลนเนี่ยฟาร์มแล้วก็ตังเนี่ยนำกันหมดนำกันอยู่หมดเลยนะครับตอนนี้มีป่าด้วยแกงเล่นกลางครับแต่ว่าไม่สำเร็จครับพอเซราได้แฟชชั่นไพ่กำลังพุ่งเข้าไปครับจะโดนรักบายน้อยรักแอนตี้แต่ไพ่แอนตี้ได้คิวที่เอสเรียลครับตอนมาเล่นกลางเราเห็นวอวิกกำลังกระโดดใช้แอนตี้ใส่ไวก้าแต่ดาเมจไม่พอมีนู่พยายามช่วยครับแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเลือดน้อยเสร็จแล้ววอวิกก็ตายไปรวมกับติดของไวก้าครับแล้วก็มีไพ่โลมาช่วยก็ถือว่าเป็นเพลย์ที่ไม่ดีเลยนะสำหรับทีมสีแดงเรียกได้ว่าทีมเดซี่เนี่ยซ้อมกันดีมากแล้วก็ได้คิวมาตั้ง3คิวโดยที่ไม่เสียอะไรเลยครับผมตัดมาเลนบนนะครับเราจะเห็นได้ว่าฟาร์มของทีมเดซี่นั้นเกินครึ่งเลยนะของทีมเรียกได้ว่าเกือบ3เท่าเลยดีกว่าครับใช่ครับอ๋อโนโนลูกก็20แล้วก็มาก็กินป้อมไป 2-3 ทีครับยังไม่มีอะไรมากครับโอ้จะได้เจอวอลวิกหรือเปล่าน่าจะรู้นะครับแล้วก็วอลวิกเขาคงไม่กล้าเข้าเพราะว่าเซตมาแล้วครับโดนยีไปอันติออกมาแล้วครับน่าจะเสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เทรดไปด้วยนูนูนะครับยังได้อยู่ครับสำหรับมานิดนะครับผมแทงกันไป 1-1 ครับคอร์ดอีเวนต์เลยแล้วกันแต่ก็ยังแต่เกมก็ยังเฟเวอร์ไปทางทีมของเดซี่อยู่ดีครับผมวันนี้ตอนจังหวะนี้สตันโดน W มาแล้วก็โวยกันติมาแต่ว่าดาเมจไม่มีเลยดาเมจไม่มีเลยครับใช่แล้วดาเมจไม่มีเลยตอนนี้ก็โลกันทั้งคู่ Half HP แต่ก็คงยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกเพราะว่าก็น่าจะต้องกลับไปรีเซ็ตกันหมดแหละเรียกได้ว่าเป็นการเล่นมาโคเพลย์ที่ค่อนข้างดีมากเลยนะครับสำหรับทีมเดซี่เนี่ยแล้วตอนนี้จะโดนไหมโดนคิวมาอีกแล้วโอ้อันติเรียบร้อยครับคือเป็นการคอมมูนิเคตที่ดีมากนะครับ CC ซ้อนกันดาเมจซ้อนกันแล้วก็ทำให้ได้คิวเลดกลางไปถ้าถามว่าตอนนี้ทีมไมนิดจะต้องทำยังไงก็คงจะต้องอยู่เซฟแล้วก็หวาดเยอะๆแล้วแหละครับเพราะว่าเรียกได้ว่าตอนนี้กำลังโดนยับเลยก็ว่าได้ครับผมแล้วก็มิดเลนก็จะได้ป้อมแรกไปพร้อมฟูลเพลท4เพลทเลยนะครับผมโดนอีกแล้วครับวอลวิกเอว่าฟอร์สไม่โดนก็จะเฟี่ยวมาได้ไม่มีอะไรครับเสร็จหลังก็จะติมาต่อไปต่อมานิดนึงก็ไม่น่าจะเสียชีวิตกันครับผมเทกันโอ้โหแต่ว่าดูเหมือนเซตไม่รับดาเมจเลยครับเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าตอนนี้เซตเลเวลนำกาเลนไป2เลเวลนะครับเลยทำให้แข็งแกร่งกว่ากาเลนอย่างมากเลยตอนนี้กาเลนเลือดโลแล้วนะครับต้องระวังด้วยเพราะว่าอันติโชว์สต็อปเปอร์ของเซตเนี่ยแอคทีฟแล้วนะครับตอนนี้เลนล่างก็มีการไดฟ์มันเกิดขึ้นครับโอ้โหลักไม่รอดแน่นอนครับ4คนอย่างนี้โอ้โหแล้วโดนป้อมจะตายไหมไม่ตายยังอยู่ยังรอดนะครับยังรอดถือว่าเห็นได้ชัดเลยว่าทีมเดซี่นั้นเน้นเล่นแก๊งนะครับไปช่วยเลนอื่นแล้วตอนนี้จังหวะนี้เอสเรียวจะโดนไหมเอสเรียวออกก็ฟัดออกจากติไปได้ครับโอ้ยกันติไม่โดนนะครับผมก็จะโดน CC กันเลยทีเดียวแบบยาวเหยียดท้ายก็จะแฟดอีติดำเพจกันเลยทีเดียวครับเอาก็ผูกโดนอีกแล้วอีกไหนไปแต่ตายครับเลือดน้อยเกินนะท้ายเลือดน้อยเกินตอนนี้หนูจะเอาอีกครับยังหยุดไม่อยู่ครับในวันนี้เรียกได้ว่าเป็นเฟียสต้ามากๆเลยนะเกมนี้เมื่อกี้ภัยก็เรียกได้ว่าให้โอกาสแหละเขาเรียกว่าเขาแบบเขาถือว่าเขาเกิดแล้วเขาก็เลยจัดให้สักหน่อยจังหวะนี้เอาอีมาแต่ยังไม่มีอะไรครับตอนนี้ก็
มังกรก็จะได้ไป2ตัวแล้วนะครับสำหรับทีมเดซี่ได้ทั้งมังกรมหาสมุทรแล้วก็มังกรเมคาไปเลยทีเดียวส่วนตอนนี้พอมังกรตั้งแต่ซีซั่น9นะครับพอมังกร2ตัวก็จะเปลี่ยนไปเป็น Elemental Rift สำหรับเกมนี้ก็จะเป็นแมปมังกรดินครับผมตอนนี้ก็เรียกได้ว่านำโด่งเลยแหละครับสำหรับทีมเดซี่แต่ก็จะตีป้อมต่อไปโดยไม่สนอะไรทั้งสิ้นโดนป้อมตีไป 1G ยีเข้ามากดอันติทำไมก็ไม่รู้นะครับการเรนแต่ก็โดน W กลับไปดีอันติการเรนนี่ใช้แบบนี้เมื่อกี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าอันติการเรนเนี่ยจะเป็นอันติที่เอาไว้ใช้สำหรับแอนเอ็กซ์คิวหรือว่าเวลาศัตรูเลือดโลเนี่ยถึงจะได้ใช้วันนี้ก็จะเห็นว่าเซรัสโดนลุมอีกแล้วนะครับเรียกได้ว่าทำอะไรไม่ได้จริงๆครับมากัน 3-4 คนขนาดนี้ก็อาจจะมาดูที่ท็อปเลนครับนูนูกำลัง W เข้ามาแล้วก็ไม่หยุดครับนูนูก็ยังไปแก๊งต่อนะครับเอาก็อย่าพุ่งไปติเอาแต่ไม่โดนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเอ็ดเรียวก็จะติมาแต่ก็พลาดไปครับไม่ได้โดนใครสักคนหนึ่งนี่ท็อปเลนก็ยังจะได้ฟาร์มต่อไปครับเพราะว่าป้อมก็ยังไม่ได้แตกนะครับสำหรับท็อปเลนทั้งสองฝั่งแล้วก็ป้อมในของมิดเลนก็จะพังไปแล้วไปที่เรียบร้อยครับผมโอ้ W ไปโดนเอ็ดเรียวก็เสียไปครึ่งหลอดอยู่แต่ก็ยังไม่มีอะไรมากครับวันนี้เซตก็จะต่อยซ้ายต่อยขวา W ไปโดนด้วยโดนตรงกลางก็จะได้รับ2 damage นะครับสำหรับเซตการเรนก็พยายามเคลียร์คีฟแบบ desperate มากๆเรียกได้ว่าอยู่ในสถานะที่ยังทำอะไรไม่ได้ครับผมจะเห็นว่านูนูก็เริ่มจะที่จะไปแก๊งเล่นบนอีกแล้วนะครับมาดูเหมือนจะมีการได้ป้อมเกิดขึ้นครับนูนูได้เข้าไปยกการเล่นขึ้นโดนทีของเซตอีกเซตติออกมาโอ้ W ยังไม่ต้องใช้ด้วยซ้ำแหมแล้วเวก้าก็ได้เป็นคนได้คิวไปนะครับผมสลัดอันติมานับชัดโอ้โดนไปแต่ก็ไม่ตายครับดาเมจไม่พอแล้วนูนูก็ไปสปายสลัดกันถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวอันติไพก็จะเก็บนานไปครับผมโควิดก็จะโดนแคนเซิลอันติออกมาโดยคิวของไพแต่ว่าก็จะอันติไม่โดนครับไพก็น่าจะได้รอดไปแคนเซิลอันติสวยมากนะครับสำหรับไพเมื่อกี้ก็คือดึงออกมาจากอันติเลยแล้วก็จะเทเลพอร์ตมาดันป้อมต่อครับป้อมในก็แตกเรียบร้อยเรียกว่าค่อนข้างวันไซเดดเลยนะครับจังหวะนี้ถือว่าเป็นเกมที่สโนบอลมากเลยถ้าเทียบจากตังแล้วก็สกอร์ของทีมเดซี่ครับตอนนี้ถือว่ายากเลยสำหรับทีมฝ่ายตรงข้ามที่จะกลับเข้ามามีสิทธิ์ชนะก็เรียกได้ว่าตอนนี้แต่ตอนนี้สลัดก็โดน W นูนูไปแต่นูนูแทงป้อมอยู่จะตายแล้วนะไอเลนติยับไปครับแต่ก็ไม่โดนก็จะได้เอ็ดเรียแล้วครับแล้วก็รวมถึงนูนูด้วยก็จะแลกกันไป 1-1 ครับผมแต่คิวก็ไปลงเวก้าซึ่งก็ 5-0 แล้วนะครับความนอกล่างก็แตกเรียบร้อยตอนนี้ทีมของฝั่งเดซี่นี่ป้อมยังไม่แตกสักป้อมเลยนะครับผมเรียกได้ว่าเลือดยังไม่ลดเลยดีกว่าเวก้าเมื่อกี้จับภาพไม่ทันครับแต่ก็เสียชีวิตแล้วเรียบร้อยครับสำหรับลักน่าจะโดนวันช็อตแหละครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าดูจากของเวก้าเนี่ยได้ซื้อเมจายโซนสตีลเลอร์มาแล้วด้วยแล้วมีตั้ง18สแต็กก็น่าจะโดนแรงเหมือนกันครับโอ้โหเอ็ดเรียวเอ็ดเรียวโดนไปแรงมากสัตว์ลงมติภัยได้ E แล้วก็พาวเวอร์คอร์แต่ว่าไม่โดนครับเอ็ดเรียวแฟดออกมาอันนี้บอวิสอันติใส่เวก้าหรือเวก้าใส่ออกมาครับก็จะเป็นการปล่อยอันติกันมาเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่มี
อะไรมากมายเกิดขึ้นกับโอ้โหวอร์วิกเซฟแปดแล้วแต่วันนี้ก็ตายไปที่เรียบร้อยแต่เหมือนเวก้านี่ช่างแรงจริงๆได้ว่าแรงถึงขนาดที่ว่าแทบจะวันช็อตเอ็นเรียวได้แล้วนะครับเมื่อกี้เห็นวอร์วิกดิ้นเลือดๆก็ตายอยู่ดีครับผมนูนูโอ้โหนูนูก็มาแล้วเมื่อกี้เดวิลไคซ่าก็จะเก็บการเล่นไปได้อันติเต็มหรือเปล่าอันติโดนเต็ม2ตัวครับเอ็ดเลียวแล้วก็เซลาดนี่ก็โอ้โหเรียกได้ว่าหายไปกับพริบตาเลยครับผมอันตินูนูเมื่อกี้น่าจะได้ชาร์จเต็มด้วยนะครับก็จาก 100 to 0กันเลยทีเดียวใช้20นาทีเท่านั้นนะครับเดี๋ยวดูเหมือนว่าป้อมอินฮิบิเตอร์สำหรับมิดเลนเนี่ยก็จะพังลงที่เรียบร้อยอันนี้นูนูเอาอีกแล้วครับนูนูเอาอีกแล้วเอาไม่โดนติดล็อกแต่ยังไงก็น่าจะตายอยู่ดีเลยครับลักโอ้โหโดนกินไปเรียบร้อยหัวขาดกันเลยทีเดียวตอนนี้การเล่นโอ้โหโดนวันช็อตกันเลยทีเดียวครับผมโดนสตาร์เวก้านี่คือตายแน่นอนครับจังหวะนี้เวก้าเมจัย25สแต็ก Everfrost รวมถึง Labrador Deathcap ด้วย AP ถึง 1,000 ยังเนี่ยน่าถึงเรียบร้อยแล้วครับผม AP 1,013 หน่วยครับได้ว่าถ้าใครโดนสตันตอนนี้เนี่ยตายระฐานเดียวครับได้ว่าเป็นคนมันก็เรียกว่าแบกไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเกิดทั้งทีมนะครับแต่ก็น่าจะเป็นคนที่ทำดาเมจได้แรงที่สุดแล้วตอนนี้ก็มาถึงโซฟพอยต์แล้วนะครับสำหรับทีมเดซี่โดยที่ได้มังกร3ตัวไปกินกันแบบฟรีๆกันเลยทีเดียวไม่ได้มีการคอนเทสเกิดขึ้นเลยทั้งสิ้นครับมังกร3ตัวไปเข้าสู่น้ำมือของเดซี่เท่านั้นเลยเรียกได้ว่า20ต่อ4ตังนำเกิน 20,000 แล้วครับใจพูดตรงๆก็ไม่น่าจะคัมแบ็กมาได้แล้วนะครับสำหรับเกมนี้ของมานิดไมนิดมาแบกนะครับขออภัยครับพูดชื่อทีมค่อนข้างงงจริงๆอ้าวเผาแล้วคอครับแต่ก็จะอีไม่โดนแล้วก็จะได้อันติไปอยู่ดีครับแหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยได้ว่าค่อนข้างแรงแล้วแต่ก็ตายไปอยู่ดีโหแล้วยังทัดพูดไม่ทันขาดคำครับการเลนโดนไม่ได้โดนสตันด้วยซ้ำเมื่อกี้อยู่ในวงแต่ออกไม่ได้ครับก็เลยโดน W แล้วก็ Q Vega 100 to 0 one shot กันเลยทีเดียวเวก้ายังไม่หยุดนะครับจะไปเอาวอร์วิกต่อแต่ว่าวอร์วิกรอดมาได้แบบเฉียดฉิวมากครับโอ้โหอันติทีนี้ก็เกือบตายกันเลยทีเดียวโอ้โหเอาลักโดนสตันWQตายแน่นอนเอ็ดเลียวครับเอ็ดเลียวโดนน็อกแถมอันติซะด้วยโอ้โหวอร์วิกก็เหมือนกันอ้าวเรียกได้ว่าตอนนี้วันช็อตกันเต็มที่เลยครับแล้วก็นะครับดูเหมือนว่าเกมแรกอย่างไม่มีที่กางขานะครับก็จะไปตกสู่น้ำมือของเดซี่ทีมที่เรียกได้ว่ามาแรงกันจริงๆครับผมแล้วก็หลังจากนี้นะครับเราจะมาต่อกันที่เกม2พักสักครู่ครับพัก15นาทีเดี๋ยวมาเจอกันใหม่
โอเคครับแล้วก็กลับมาแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันระหว่างทีมเดซี่และทีมมานิดมาแบกตอนนี้เป็นกำลังจะเข้าสู่เกม2นะครับก็จะมีการสลับฝั่งแล้วนะครับก็จะได้เห็นได้ว่าทีมเดซี่เนี่ยอยู่ฝั่งขวาแล้วก็ทีมมานิดมาแบกเนี่ยจะอยู่ฝั่งซ้ายครับผมตอนนี้ก็เลือกตัวกันโดยที่ไม่รอผู้ประกาศเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเปิดเพลงเลยมาเพลงมาครับตอนนี้เรียกได้ว่ายังไม่ได้พิมพ์โกโก้เลยแต่ก็ตรงเวลาจริงครับผู้เล่นของเราตอนนี้ทีมเดซี่เรดไซด์นะครับกำลังโฮเวอร์คามิลทวิชเลบลังแอชแล้วก็โซน่าครับแล้วก็น่าจะยังตามตำแหน่งอยู่นะครับผมได้ล็อกไปแล้วครับสำหรับซัพพอร์ตของทีมเดซี่จะเป็นโซน่าครับผมเพิ่งได้มินิรีเวิร์กมาใหม่นะครับก็การใช้สกิลเรื่อยๆเนี่ยก็จะถือว่าเป็นการสเกลแล้วก็จะถือว่าเลทเกมเนี่ยก็จะมี impact มากขึ้นเพราะว่าคูลดาวน์กับมานาคอสเนี่ยก็จะลดน้อยลงครับผมตอนนี้ดูเหมือนทีมเดซี่จะล็อกอินครบทั้งทีมแล้วนะครับมีทั้งคามิลท็อปเลนป่าเป็นทวิชมิดเลนเป็นเลอบังบอทเลนคู่บอทเลนเป็นแคทลินและโซน่าครับผมส่วนของทีมไมนิดเนี่ยก็เลือกพร้อมแล้วเหมือนกันมีทีโม่ท็อปเลนชินเฉาก็จะเป็นป่าส่วนคอกิเป็นมิดแล้วก็คู่บอทเลนเป็นมิดโซจูแล้วก็ลักเหมือนเดิมครับผมก็ถือว่าทีมทั้งสองทีมมีทั้งความหลากหลายและความน่าสนใจในการเลือกตัวละครนะครับมาดูทางทีมของไมนิดมาแบกก่อนนะครับเลนบนก็จะมีทีโม่ซึ่งขึ้นชื่อเลยว่าเป็นตัวละครนรกของ League of Legends นะครับเป็นตัวละครเมจระยะไกลที่สามารถบลายศัตรูหรือทำให้ไม่สามารถโจมตีปกติได้ต่อมาเป็นป่านะครับซินจ่าวก็ถือว่าเป็นหนึ่งในป่าที่เก่งมากเลยจริงๆของซีซั่น11นะครับเสร็จแล้วต่อมาเลนกลางก็จะมีคอกิก็ซึ่งเป็นตัวละครที่เราไม่ค่อยได้เห็นแล้วนะเดี๋ยวนี้ถือว่าหายากอยู่ที่จะได้เจอคอกิโดยคอกินั้นก็เป็นAD Carry นะครับที่มีดาเมจเป็นผสมระหว่างเวทกายภาพส่วนเลนล่าครับก็จะมีมิสฟอร์จูนผสมกับลักส์โดยลักส์ซัพพอร์ตก็คือตัวเดียวกับที่เล่นเมื่อเกมที่แล้วเนาะโดยรวมทีมคอมเนาะก็ยากที่จะอธิบายนะว่ามันจะดีหรือไม่ดีเพราะว่าดาเมจก็ถือว่าใช้ได้เลยสเกลลิ่งก็ถือว่าดีนะมีทีโม่มีคอกิมีลักส์อย่างเงี้ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าทีมไมนิดเนี่ยดูเหมือนจะไม่มีตัวยืนเลยนะครับตัวแทงเนี่ยก็น่าจะเป็นได้แค่ฉินเฉาคนเดียวที่สามารถกดอัติแล้วก็พุ่งไปกลางวงได้แต่ก็ค่อนข้างเสี่ยงอยู่ครับที่ไม่มีตัวที่มันถึกหรือว่าเป็นฟอนต์ไลน์ได้สำหรับทีมมายนิดนะครับเรามาดูทีมของเดซี่กันบ้างท็อปเลนเนี่ยคามิลเนี่ยเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นตัว OP เทียร์เลยนะเป็นแบบตัวแบบก็อดเทียร์เลยเพราะว่าด้วยความที่ว่า Power Spike เนี่ยของคามิลจะมาจากไอเทมชิ้นแรกซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะออกเป็น Divine Thunderer ก็คือจะมี Effect Spell Blade เพิ่มดาเมจเวลาใช้สกิลแล้วก็
รวมถึงสกิลของคามิลที่เวลาใช้คิวครั้งที่2เนี่ยจะเปลี่ยนเป็น True Damage แล้วก็ Twitch มาในจังเกิลเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นป่าที่น่าจะแก๊งเวอร์2นะถ้าเล่นกันแบบตามปกติก็คือ Twitch พอฟาร์มบัฟเสร็จแล้วก็จะกดหายตัวแล้วก็มาแก๊งที่เลนเลยฉะนั้นก็ต้องระวังให้ดีนะครับโดยเฉพาะโซโล่เลนอย่างทีโม่แล้วก็คอกิมาต่อกันที่ระบังนะระบังก็เป็นเมดแอสซัสซินมิดเลนที่เรียกได้ว่าเป็นตัวที่ไพลอตยากเหมือนกันครับเป็นตัวที่ไฮสกิลแคปเหมือนกับคามิลเลยเพราะว่าเป็นตัวที่ต้องแลนสกิลช็อตอย่างเช่นแบบสกิลอีอ่ะต้องโยนโซ่ให้โดนศัตรูนะแล้วก็ต้องไม่งงด้วยว่าสกิลวตัวเองเวลาพุ่งไปแล้วเนี่ยจะกลับมาเมื่อไหร่หรือยังไงเคทลินโซน่าก็เป็นคอมเลกเกมที่ดีครับก็จะได้เรนจ์แอดวานเทจมากกว่ามิสซอจูนแล้วก็ลักครับผมแล้วเราก็เข้าหน้าโหลดกันมาแล้วนะครับเหมือนเดิมครับทบทวนอีกทีทีโม่สู้กับคามิลในท็อปเลนแล้วก็ชินเฉาทวิชเป็นคู่ป่าคู่มิดเป็นคอกิสู้กับเลบลังแล้วก็บอทเลนเป็นมิสฟอร์จูนลักซ์ต่อสู้กับเคทลินและโซน่าครับผมถือว่าทางด้านทีมคอมโพสิชันทีมฝั่งเดซี่ถือว่าได้เปรียบอยู่นะเพราะว่ามีแชมเปี้ยนที่สามารถเข้าไปล้วงตัวดาเมจสำคัญของทีมฝ่ายตรงข้ามได้เช่นพวกคามิลเคทลินแล้วก็ทวิชรวมถึงเลบังด้วยนะเพราะว่าเลบังก็สามารถกดWก็คือพุ่งไป2รอบได้แล้วก็พอแลนสกิลเสร็จปุ๊บก็สามารถกดกลับมาได้ทันทีใช่แล้วก็ยิ่งตัวดาเมจหลักของทีมไมนิดมาแบกแล้วก็ยิ่งไม่มีโมบิลิตี้เลยแบบตัวมิสฟอร์จูนทีโม่หรือลักซ์อย่างเงี้ยก็จะทำให้ยากต่อการเอาตัวรอดอีกเอาจริงถึงแม้จะมีโมบิลิตี้ก็หนียากอยู่ดีเพราะคามิลเนี่ยอย่าลืมว่าอันติเขาสามารถโดดมาแล้วก็ล็อกศัตรูไว้อยู่ในวงได้เลยโดยที่ไม่สามารถแฟดออกหรือหนีออกได้เลยครับแล้วรวมถึงเลบังด้วยถ้าไม่ได้ระวังแล้วก็ไม่ได้โพซิชันดีๆเนี่ยสามเลดเกมหรือว่ามิดเกมถ้าเลบังเกิดเนี่ยสามารถโดนวันช็อตได้เลยนะเพราะว่าแค่เลบังสกิลWโดนหรือว่า W พุ่งมาแล้วก็ใส่คิวไปก่อนตามด้วยโซอีเนี่ยพอดาเมจถึงเวลาบล็อกของโซอีแล้วเนี่ยก็จะแรงมากๆเลยทีเดียวเกมนี้ก็จะเห็นได้ว่าทีมเดซี่ไม่เลือกที่จะอินเวดเหมือนเกมที่แล้วอันนี้เรียกได้ว่าน่าจะให้เป็นธรรมดาบ้างครับเมื่อกี้ก็แค่หยอกล้อกันเล่นเฉยมันเดิมครับป่า2ทีมก็จะสตาร์ทเลดบัฟกันทั้งคู่นะครับโดยที่ตอนนี้เนี่ยถ้าสังเกตทีมเดซี่ก็ได้ปักหวาดตรงไตรบูชตรงเลนล่างไปแล้วก็ดีที่ทีมไมนิทไม่ได้เดินผ่านมาตอนนั้นนะครับไม่งั้นโดนเห็นแล้วก็อาจจะโดนดักได้เลยตอนนี้อย่างที่บอกครับทวิชมาแก๊งเบอร์2แล้วหายตัวกลับมาแต่ว่าโดนอิงไนครับโลมากเลยนะอ๋อได้เฟิร์สบัตไปครับสำหรับคอกิแต่ก็เทรดมาด้วยระบังได้คิวไปแต่แซชกับอีกไนเพื่อให้ได้เฟิร์สแล้วจังหวะนี้กลับมาครับเรียกได้ว่าโซน่านี่รอดไปอย่างวิดโดยฮีลของเคทลินนะก็ยังถือว่ารอดอยู่ยังไม่เป็นไรครับผมเทรดกันไปมาด้วยคิวทั้งสองฝั่งก็เสียไปเรียบร้อยนะครับส่วนทวิชเมื่อกี้เสียแฟตไปแล้วส่วนคอกิก็คือเสียหมดเลยทั้งอีกไนแล้วก็ทั้งแฟลชด้วยต่อกันนิดๆหน่อยๆครับลินก็โดนทั้งล็อกของลักแล้วก็สโลมิสฟอร์จูนไปถือว่าสกินสวยกันมาเลยทีเดียวนะสำหรับ2ฝั่งอยู่เป็นท็อปเลนครับท็อปเลนไม่ใส่สกินตอนนี้จังหวะนี้เคมีอีเข้าไปแล้วครับกดคิว1ครั้งกดดับเบิ้ล1ครั้งโดนหมดเลยตายไหมไม่ตายครับทีโม่สามารถแฟตออกมาก่อนได้โดยที่เลือดเหลือแค่นั้นก็ควรจะรีเซ็ตได้แล้วนะน่าจะได้กลับบ้านกันแล้วนะครับ
ที่บอกก็ทีโม่ก็ต้องกลับบ้านไปรีเซ็ตก็ไม่งั้นมีโอกาสโดนดิฟแน่นอนก็ถือว่าจะเรียกได้ว่าเป็นสโลว์สตาร์ทได้ไหมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าก็ไม่วุ่นวายเท่าเกมที่แล้วแน่นอนครับเราจะมาดูกันนะว่าเกมนี้ไมค์นี้สามารถทำได้ไหมแต่ก่อนหน้านั้นโซ่ก็แลนไปสำหรับลูบังก็โอ้โหถือว่าส่งดาเมจไปได้อย่างมหาศาลกันเลยทีเดียวสำหรับคอกิมิสฟอร์จูนทางฝั่งไมค์นี้ก็ต้องระวังนะครับโดนโซน่าโดนแคทลินตอดเรื่อยๆนี่ก็จะตายเอานะครับตอนนี้จังหวะนี้ชินเฉาก็เข้ามาแต่ลูบังก็W ออกไปอยู่ดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากครับตอนนี้ก็จะได้อ้าวล็อกโดนครับสำหรับลักก็ไม่ได้ต่อนะเพราะว่ามิสโซจูเนี่ยข้างๆโลแล้วไซซูก็ไม่น่าจะเป็นไอเดียที่ดีเท่าไหร่อ้าวตอนนี้มีหลุดเหรอครับอ๋อแต่ไม่เป็นไรครับกลับมาแล้วโอ้โหตอนนี้ระบังดาเมจแรงมากครับแต่ก็ยังไม่พอยังไม่มีอีกไนท์ครับถ้ามีอีกไนท์เมื่อกี้ก็น่าจะเสร็จไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้คอกี่นี่ถือว่าเสียเปรียบหนักเลยนะครับเพราะว่าจะดูได้เห็นได้ว่าเนี่ยเว็บมิดเลนตรงนี้ก็จะเสียไปฟรีโดยที่คอกี่ต้องกลับบ้านไปรีเซ็ตเพราะว่าโดนตอดมามากมายเลยเมื่อกี้แต่จังหวะนี้มาแล้วชินเฉากำลังเข้ามาน็อกจะตายไหมแฟดมาแต่แฟดไม่ไปแต่ก็ยังไปได้อยู่มิสฟอร์จูนแฟดมาแล้วกดคิวก็ได้ไปอยู่ดีถือว่าสวยมากครับโดนแทร็ปแคทลินไปหนึ่งทีชินเฉาก็เล่นเสื้อว่าเกือบตายเลยเดียวโอ้แต่แคทลินก็ทำดาเมจใส่ลักได้มากมายครับเรียกได้ว่าต้องกดคิวอีกรอบเลยทีเดียวนี่ผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยว่าเขาเอาฮิลมา2คนก็ไม่ใช่อะไรที่แปลกใหม่ครับแค่ไม่ได้เห็นมานานแล้วเอาละตอนนี้ไม่รู้ครับมิดเลนก็เก็บเรียบร้อยโบอีไนไปแล้วแล้วตอนนี้ทวิชก็เก็บได้ไปอีก1ตัวเมื่อกี้กลับมาแก๊งนะครับรู้เหมือนว่ามิสฟอร์จูนก็จะได้เทรดไปตอนนี้มิสฟอร์จูนต้องวิ่งแล้วครับงั้นโซน่านี่ไล่ยันป้อมแน่นอนมีอีกไนด้วยก็ไม่น่าจะทันอยู่ดีนะครับอุ๊ยทันน่ะแต่ว่าก็น่าจะเทรดไปครับถือว่าเป็นการเทรดที่ไม่ค่อยคุ้มนะครับจะเรียกว่ามิสฟอร์จูน 3-1 แล้วใช่ครับเพราะว่ามิสฟอร์จูนเนี่ยเมื่อกี้คิวไปลงมิสฟอร์จูนหมดเลยซึ่งก็สามารถทำให้สถานการณ์เลนล่างเนี่ยกลับมาอยู่ในฝั่งของไมนิสอีกสักนิดนึงน่าจะมากเลยแหละตอนนี้เพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้ก็3คิวแล้วครับแต่ว่าจังหวะวันนี้มาดูท็อปเลนก่อนคามิวจะอีโดนไหมยังไม่โดนครับแต่อันติล็อกไปแล้วยิงไปเรื่อยๆทีโม่ก็บอดไปเลยรอดไปครับผมชินเฉาก็จะมาช่วยทำดาเมจแล้วก็ไล่ทวิชไปนิดหน่อยแต่ก็ยังไม่มีใครเสียชีวิตครับถือว่าเป็นการหนีได้ดีเลยสำหรับทีโม่จากฝั่งไมนิสครับผมลักซ์ก็จะจอดโซน่าไปนิดนะครับแต่ยังไม่มีอะไรมากเทรดดาเมจกันนิดหน่อยครับเราจะเห็นได้ว่ามิดเลนเนี่ยระบังค่อนข้างจะนำคอกิอยู่ค่อนข้างมากเลยนะครับระบังนำไปตั้ง2เวลแล้วส่วนคอกิเนี่ยยังไม่มีอันติเมตเลยยังเวล5อยู่เลยครับก็ต้องเรียกได้ว่าต้องเซฟๆกันหน่อยละแล้วก็ต้องอย่าลืมว่าระบังเวลามีอันติเมตเนี่ยจะเดินมั่วๆไม่ได้นะครับนี่คอกิก็ถอยมาก่อนเลยไอเดียที่ดีแล้วครับเป็นเกมที่ค่อนข้างสูสีกันนะครับตอนนี้เรียกได้ว่าสูสีกันมากกว่าเกมที่แล้วแน่นอนครับตอนนี้ใช่ครับทองต่างกันแค่พันอ้าวแต่ว่าตอนนี้ทวิชมาแล้วคอกิก็จะเสียแฟตไประบังก็จะแลนเชนได้แต่ว่าก็ไม่ได้บล็อกครับผมตอนนี้ก็โดนดักมาแล้วทวิชแฟตไปชิงฉาวก็ W ไม่โดนก็ได้รอดไปครับผมบอทเลนนะครับตอนนี้ไมนิสก็ถือว่ายังเล่นได้ดีเลยทีเดียวแต่ตอนนี้โดนสปอตครับชินเฉาได้ชัดดาวเรียบร้อย500ไปฟรีๆครับผม500บวก300นี่ก็เป็น800เลยนะชินเฉาก็จะได้
เอ็กซ์ตร้ามันนี่ครับไปซื้อของได้ฟรีๆเลยเดี๋ยวจังหวะนี้ตอนนี้มายังไงบอทเลนโดนล็อกแล้วก็หนีไปได้ทั้งคู่ครับผมถือว่าเป็นการเอาตัวรอดที่ค่อนข้างใช้ได้เลยสำหรับบอทเลนนะครับแก๊งของ Twitch ไปแล้ว2รอบเดี๋ยวจังหวะนี้มาแล้วทั้งคอกิทั้งชินเฉาเรียกได้ว่าแฝกกันเลยทีเดียวตอนนี้ก็พยายามไล่อยู่แต่ว่าชินเฉาไม่น่าจะได้นะครับแล้วก็เสียชีวิตไปตามระเบียบครับผมซ้อนดีมากนะครับ Twitch จังหวะนี้ช่วยทำให้แคทลินรอดได้ฟรีเลยแล้วตอนนี้ทีโม่ครับเจอปัญหาแล้วต้องแฟดก็รอดไปยังไม่เสียชีวิตนะครับตอนนี้แฟดมาแล้วครับระบังโอ้โหตายแน่นอนแลนสกิลอย่างนี้แล้วก็มิสซอฟต์จะยิงโลด้วยถึงแม้จะแลนอีไม่โดนก็ไม่เป็นไรครับเดเมจแรงอยู่ดีตอนนี้ทำมิวเอาอีกรอบแล้วครับติดมาแล้วคิวหนึ่งรอทูเดเมจนะครับโอ้โหปาดหน้าแหกกันเลยทีเดียวจังหวะนี้โอ้โหเรียกได้ว่าเริ่มแรงนะครับมีทั้งชีนมีทั้งเฟสนะครับสำหรับคามิวส่วนทีโม่นี่ก็ยังไม่ได้มีของอะไรนอกจากเริ่มต้นแล้วก็แค่รองเท้าหนึ่งคู่เองแต่ไฟเมื่อกี้ผมแปลกใจหน่อยนะครับที่ทีโม่ไม่ได้ใช้คิวใส่คามิวนะครับเพราะว่าคิวของทีโม่นั้นที่ติดสถานะเออร์บลายหรือตาบอดนั้นจะทำให้การโจมตีปกติรวมถึงสกิลคิวของคามิวนั้นไม่มีผลต่อแชมเปี้ยนหรืออะไรใดๆเลยจังหวะนี้มาระวังกับทวิชครับดูกันอีกรอบมิดเลนนี่มันเดจาวูหรือเปล่านี่ส่งสกิลอีก็ตายเป็นที่เรียบร้อยครับเรียกได้ว่าถ้ามองจากบิลแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็น Twitch AP นะครับก็คือเร่งยิงสแต็กให้ครบ5แล้วกด E ทีเดียวก็เรียกได้ว่าเกือบจะวันช็อตเลยทีเดียวแล้วตอนนี้ Twitch ก็สปอตชินเฉาแล้วนะแต่ก็ชินเฉาก็รู้ตัวครับกด W ไปยังไม่มีอะไรครับตอนนี้เดี๋ยวชินเฉาก็ควรจะต้องระวังหน่อยนะครับคู่บอทเลนแล้วก็มิดเลนอย่างระบังก็มาแล้วระบังสปอตเห็นนะครับสแกนใช้อันติไปแล้วดิสโซชั่น2รอบแต่ชินเฉาก็ใช้อันติแต่ก็ระบังก็กลับมาอยู่ดีครับโอ้แต่ก็จะเสียชีวิตอยู่ดีสำหรับชินเฉาครับแล้วก็จะได้ระบังไปด้วยในส่วนของมิสฟอร์จูนที่อันติเข้าไปแต่ต้องระวังนะครับทวิชกลับมาแล้วทวิชมาอ้อมหลังโดนล็อกไปหนึ่งทีแต่ก็น่าจะเจ็บอยู่นะครับลักต้องแฝกกันเลยเดียววันนี้ก็แลกกันดาเมจกันไปสมน้ำสมเนื้อครับแต่เรียกได้ว่าทีมเดซี่ก็ออกมาได้ประโยชน์มากกว่าที่ทีมมายนิดจะได้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ก็ได้คิวไปด้วยเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยเรือบังค่อนข้างที่จะฟรีทูโรมแล้วก็คือสามารถเคลียร์คลิปได้เร็วแล้วก็สามารถโรมไปได้ทั้งท็อปเลนแล้วก็บอทเลนเลยทีเดียวตอนนี้มังกรยังเกิดอยู่นะครับยังไม่มีใครเอามังกรเลยก็ยังเรื่อยๆอยู่ดูเหมือนยังไม่มีใครจะสนใจมังกรครับก็กำลังฟาร์มคลิปอยู่ฟาร์มแคมป์ของตัวเองแล้วบางก็อย่างที่เห็นอย่างที่พูดไปนะครับเคลียร์คลิปได้เร็วมากเพราะว่าดาเมจตอนนี้ก็ค่อนข้างมีในระดับนึงแล้วเราทวิชใหม่แล้วครับกลางเลนกดคิวมาครบอีกไม่รู้ครับกดสโลว์แล้วก็ดับเบิ้ลไปครับก็ยังรอดไปได้ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากมายนะแต่ดูเหมือนเลบังก็จะมูฟขึ้นท็อปเลนไปแล้วไม่มีหวาดนะครับทีโม่ยังไม่เห็นก็คงต้องรอทีโม่ยืนมาสูงแล้วครับหวาดไปที่พุ่ม2แต่โชคร้ายหน่อยไม่มีใครอยู่ตรงนั้นนะครับคามิวก็พยายามดึงเวฟอยู่แต่ว่าเลบังก็ฉันไปดีกว่าไม่รอแล้วอาจจะกลับบ้านกลางแม่น้ำครับแต่ว่าเจอชินเฉา W ไม่โดนนะครับแต่ก็ยังเข้าไปอยู่ดีพยายามน็อกขึ้นแต่ว่าเรือบังก็ใครได้อยู่ครับผมก็เหนียวตัวรอดได้ดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับเรือบังอ๋อแต่ตอนนี้คามิวมาแล้วครับกดอันติเข้ามาคิว1รออีกทีคิว2ปาดหน้าเกือบตายยังไม่ตายอยู่ดีครับคอกิมาช่วยแล้วชินเฉายังไม่ตายครับเหลือนิดเดียวก็น่าจะโดนทวิชเก็บเรียบร้อยครับผมคามิวก็รอดไปอย่างชิวเฉียดนะครับแล้วก็สรวมถึงได้คิวออนคอกิซะด้วยแล้วตอนนี้ทวิชก็สโลครับสโลใส่ทีโม่ยิงอติไป5อันแล้วโอ้เกือบตายแต่ยังไม่ตายครับผมแต่น่าจะตายแล้วนะโดนพิษ5สแต็กครับนำเพจกันเลยทีเดียวตอนนี้ก็อย่างที่ผมพูดนะครับก็เป็นทวิช AP นะครับก็ออกมาแล้วของชิ้นแรกสำหรับนาชอสทูธเพิ่มพลังเวทได้มากๆเลยแล้วก็รวมถึงพลังโจมเร็วความเร็วโจมตีด้วย
ถือว่าไฟเมื่อกี้นั้นเป็นไฟที่ไม่ดีเลยนะสำหรับทีมมานิดมาแบกทำให้แชมเปี้ยนทีมเองตายไป3ตัวครับแต่ก็ต้องเรียกได้ว่าทีมเลซี่นี่ซ้อนกันแล้วก็เรียกว่าเล่นมาโคได้ดีมากครับผมจะเห็นได้ว่าเขามาซ้อนกันทันแล้วก็ดูแมปตลอดนะครับทีมเลซี่ทีมมานิดตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะแพ้ไปเลยทีเดียวครับก็ยังมีโอกาสอยู่แต่ว่าตอนนี้ทวิชก็น่าจะได้ไดฟ์ทีโม่เรียบร้อยอย่างง่ายดายเลยครับผมไม่ไกลเคียงด้วยซ้ำตอนนี้ทีมอันนี้ก็ยังถือว่ายังมีโอกาสมันก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับแต่ว่าก็ต้องค่อนข้างเพลย์เซฟนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยป่าทวิชเนี่ยค่อนข้างเกิดแล้วตอนนี้ก็เห็นได้นะครับว่าฉินชาวกำลังแพ้อมกรแต่ว่าโซน่าก็จะมาเห็นครับตอนนี้ทีมเดซี่รู้แล้วนะครับว่ามันนี่กำลังจะมังกรทีมอันนี้ ADC 2คนบวกกันอยู่ครับฉินชาวได้มังกรเรียบร้อยก็ถือว่าทำอะไรไม่ได้นะเพราะว่าป่าของทีมเดซี่นั้นยังอยู่ทางท็อปไซด์ของแมปส่วนฝั่งไมนิดนะเนาะโอ้โหไม่ต้องพูดทำเพลงเมื่อกี้ยังพูดไม่จบเลยคอกิก็สลายหายเป็นน้ำไปแล้วครับผมเลบางเนี่ยอย่างที่บอกก็คือมีลูเดนเทมเพสครบแล้วแล้วก็เรียกได้ว่าสามารถวันช็อตตัวที่เลือดน้อยๆเนี่ยได้อย่างง่ายดายเลยครับผมเราก็จะเริ่มเห็นทีมเดซี่สโนว์บอลเกมนี้แล้วนะครับก็เริ่มเป็นการสโนว์บอลอีกครั้งนึงนะครับตอนนี้โกลิกก็อยู่ที่ 5,000 แต่ก็ยังไม่ถือว่าชนะขาดกันสักทีเดียวเรียกได้ว่าก็ต้องพยายามยืนเซฟกันหน่อยนะครับทีมมานิดถึงจะกลับมาชนะได้ตอนนี้ดูเหมือนบอทเลนจะมีปัญหาแล้วครับเลอบลังกับทวิชกำลังเดินลงมาแต่ก็น่าจะเห็นเรียบร้อยแล้วมานิดก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ทวิชกลับมาอย่างนี้กดอันติเสียเลือดไปเยอะอยู่นะครับสำหรับลักซ์แต่ก็น่าจะมีชีวิตรอดอยู่นะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการตีป้อมกันอย่างดุเดือดเลยสำหรับทีมเดซี่นะครับเห็นได้ว่าป้อมล่างนี่ก็ใกล้จะแตกแล้วเหมือนกันรวมถึงป้อมบนด้วยครับผมป้อมกลางยังไม่เท่าไหร่นะครับดูเหมือนว่าในล่างไม่พอจุดเปิดตีเรียบร้อยครับแต่ก็คงจะยังทำอะไรไม่ได้มากแต่จังหวะนี้ฉินฉาก็จะมาเจอระบังแล้วก็ทวิชแต่ก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีครับทวิชเกิดเกินไปแล้วตอนนี้ซินชาวก็คงไม่สามารถ1-1ได้แล้วล่ะครับตอนนี้ทวิชโอ้โหเหลือบางถึงกับแฟกกันเลยทีเดียวแล้วก็อีกไนท์ซะด้วยตอนนี้โอ้รอดไปได้ครับเหลือเลือดหลัก10เท่านั้นเองสำหรับทวิชอีกไนท์ก็ถือว่าโชคร้ายไปนะครับสำหรับคอกิที่ไม่สามารถเอาทวิชลงได้เรียกได้ว่าเป็นความพยายามที่ดีแล้วครับแต่จังหวะนี้ล็อกสวยเลยทั้งสองคนแต่ว่าดาเมจก็ยังไม่ได้มากขนาดนั้นอยู่ดีครับเราจะเห็นได้ว่าไอเทมของซัพพอร์ตทั้งสองฝ่ายนะครับของลักซ์ได้ซื้อโมเรโลเสร็จแล้วส่วนโซน่านั้นได้ทำการซื้อเมจายโซสติลเลอร์นะครับเรียกได้ว่าตอนนี้คามิไม่สนใจแล้วครับสตันไปตีป้อมแตกไปแล้วโอ้โหแต่ทีโม่ตอนนี้ก็เลือดโลมากๆคามิก็จะถอยไปก่อนครับเห็นชินเฉามาเรียกว่าตอนนี้เลนล่างมาดูที่ระบังครับกำลังจะมาเก็บมิสฟอร์จูนแต่ก็มิสฟอร์จูนก็ยืนในป้อมก็ยังไม่ได้มีโอกาสเท่าไหร่โอ้เมื่อกี้กล้องจับไม่ทันเลยนะครับแต่ว่าเดจาวูครับเหมือนเดิมอีกแล้วทวิชหายตัวมาแล้วก็เก็บคอกีไปได้อย่างง่ายดายครับผมสกอร์1-7แล้วนะครับของสำหรับคอกิไอทีมายนิดมาแบกตอนนี้ลักดูเหมือนว่าจะโดนซะแล้วโดนสตันทั้งคู่เลยแต่ก็จะแลกโซน่าได้ไปตัวหนึ่งก็ถือว่าเป็นความพยายามที่ดีนะครับ
เลบรอนก็เกือบตายซะด้วย1 for 2ก็คุ้มอยู่สำหรับทีมเดซี่ทำให้อาจจะได้ป้อมเห็นล่างด้วยตอนนี้ชินฉาวก็จะเห็นเลบรอนนะครับแต่เลบรอนก็จะโอ้โดน W ชินฉาวตายไปเลยถือว่าเป็นการแต่ชัดดาวน์ไม่จะเป็นนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นผลดีครับต่อทีมมานิดแล้วก็ได้ทวิชอีกก็ได้ตังไปพันหนึ่งเลยสำหรับชินฉาวแล้วก็บวกกับเทคนิคเอาโพซิชันนะครับแล้วก็จะโดนเก็บไปกลายเป็น3ชัตดาวน์สำหรับทีมมาริทมาแบกนะครับถือว่าเป็นทองจำนวนมากเลยที่ซินจ่าแล้วก็คอกิได้รับไปก็เราสามารถแนโร่เกาได้นิดนึงครับแต่ว่าก็คามิลก็เอ็นเกจใส่ทีโม่ครับจังหวะแรกโดนพลาดไปเพราะสกิลทีโม่แต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะได้แล้วแต่ก็จะโดนเก็บไปอยู่ดีสำหรับดาเมจจากป้อมประการแล้วก็อันติของมิสฟอร์จูนครับผมจะกลายเป็นชัตดาวทั้งหมด4ครั้งนะครับที่เดซี่ได้ให้ไปกับทีมไมนิทมาแบเรียกได้ว่าเป็นการพยายามคัมแบ็กที่ดีมากเลยนะครับสำหรับทีมไมนิทได้ทองไปตั้งเยอะแล้วก็ตอนนี้ความต่างของทองเหลือแค่ 6,000 แล้วครับผมหลังโดนซินจ่าวดักนะครับแต่ทำอะไรไม่ได้ตอนนี้เหลือ 4,000 แล้วโทษทีครับเฮ้ย 6,000 สิฉันบวกเลขไม่เป็นแล้วหรือไงเห็นได้ว่า Twitch เริ่มเปิดมังกรนะครับแต่ว่าชินฉาวพยายามรัดครับโอ้โหรัดได้ซะด้วยเรียกได้ว่าเท่มากเลยทีเดียววันนี้จังหวะนี้ตายก็คุ้มแล้วครับวุ้ยจะได้ Twitch หรือเปล่าอ๋อแต่ก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับนี่เป็นความพยายามที่สุดยอดเลยนะครับสำหรับชินฉาวจากทีมไมนิทนะครับแต่ว่าตอนนี้เจอปัญหาแล้วครับทั้งระบังทั้ง Twitch เนี่ยก็ได้เก็บมิสฟอร์จูนเรียบร้อยรวมถึงลักด้วยหรือเปล่าลักก็จะโดนเล็งมาจากอันติคเฮดลินนะครับเลือดเหลือน้อยนิดเดียวโอ้เกือบได้แล้วครับเกือบได้ทวิชแล้วเป็นความพยายามที่ดีมากแต่ก็ต้องเสียชีวิตไปอยู่ดีถึงจะได้มังกรไปนะครับแต่ก็ต้องแลกมากับชีวิตของลูกทีมไปทั้งหมด3คนก็โดยรวมก็ถือว่าไม่คุ้มเลยทีเดียวใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดถ้าหากว่าชินเฉาด้านล้ามังกรได้แล้วทั้งทีมถอยเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่คุ้มมากๆนะครับแต่ก็โชคร้ายไปครับของทีมไมนิทตอนนี้ก็โกลิดก็กลับมาอยู่ที่8,000เหมือนเดิมครับโอ้เรียกได้ว่า1-2สเต็ป1-2แต่ทีโม่ยังรอดไปได้นะครับโอ้โหระวังนี่ถึงกับโมโหเลยทีเดียวทำไมฉันไม่กดอีกไหนรอดตัวไปครับสำหรับทีโม่พอกี่ก็ลายอยู่นะครับก็จะสมัยลาดไปสำหรับชินเฉาถือว่าเป็นการโอเวอร์เซนไปนิดนึงครับเราก็จะเริ่มเห็นว่าซินเฉานั้นเริ่มเก่งขึ้นแล้วนะเริ่มสตรองขึ้นแล้วเพราะว่าได้ทั้งชั้นดาว2ครั้งแล้วก็ได้คิวอีกตั้งครั้งนึงด้วยแต่ว่าตอนนี้คอกิเจอปัญหาใหญ่แล้วครับโดนคามิล็อกมาแต่ก็ยังจะมีสเปลชิงช่วยอยู่ครับสำหรับคอกิแต่ก็ตายไปอยู่ดีกลายเป็น1ต่อ1โอ้แต่ก็โดนไปด้วยครับแคทลินขอโทษครับมิสฟอร์จูนจะโดนไอจิตอันติแคทลินยิงเข้าหัวกันไปเลยวันที่ขออภัยนะครับคอกิไม่ใช่สเปลชิลนะแต่เป็นไลฟ์ไลน์จากอิมมอร์ทัลชิโบนะครับผมเรียกได้ว่าตอนนี้ตกที่นั่งยากลำบากแล้วครับสำหรับทีมไมนิท3-16โอ้โหทีโม่นี่แค่โดน W ไปทีเดียวก็ครึ่งหลอดแล้วครับผมทวิชก็จะพยายามได้นะแต่ทีโม่ก็ได้ถอยกลับไปแล้วเรียกได้ว่าเกิดกันมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับป่าและมิดเลนของฝั่งเดซี่ทวิช93แล้วก็ระบาง83นี่เรียกว่าน่ากลัวมากครับถ้ายืนไม่ดีนี่โดนวันช็อตได้ง่ายๆเลยเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ป้อมนอก
รวมถึงป้อมในของเลนล่างของทีมไมนิทเนี่ยแตกไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าป้อมของทีมเดซี่เนี่ยเรียกได้ว่าแทบยังไม่ได้แตะเลยครับผมเรียกได้ว่านำโด่งกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็ทีโม่แล้วก็มิสฟอร์จูนก็จะโดนจับไปโดยคามิลกับทวิชครับแต่ว่าโอ้โหลักก็โดนวันช็อตเหมือนกันครับเดี๋ยวบังได้คิวไปแฟตตามาคุณเจ้าจะได้คิลลิ่งฟรีจะได้หมดหรือเปล่าตอนนี้ก็หายไป4คนแล้วครับสำหรับทีมไมนิทคินเฉาจะทำได้หรือไม่โอ้ก็ทำได้ครับแลกไปสำหรับระบังนะครับคามิก็รอดมาได้อย่างเฉียดเฉียดเลยเรียกได้ว่าเป็นการไฟที่คุ้มค่ามากๆครับสำหรับทีมเดซี่แล้วก็คินเฉาเนี่ยก็จะได้ทองไปซะส่วนใหญ่นะครับแต่ก็ต้องดูกันอีกทีครับว่าจะสามารถช่วยเอาไมนิทเนี่ยกลับมาอยู่ในเกมได้หรือเปล่าอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะครับตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าทั้งซัพพอร์ตทั้งสองทีมนั้นเลือกที่จะออกไอเทมเวทนะครับโดยลักซ์นั้นเลือกที่จะออกโมเรโลเสร็จแล้วไอเทมต่อไปมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นซอนย่านะครับส่วนโซน่านั้นเลือกออกเมจายโซซิลเลอร์เสร็จแล้วอันต่อไปก็จะเป็นไอเทมที่น่าจะเป็นไอเทมมิติกของเมจนะครับน่าจะเป็นเมทสักไม่ได้เป็นเมทสักอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นลูเดนเซโคหรือไม่ก็อ่ะขอไปครับซีซั่นเก่าโอ้ my god ลูเดนเทมเพสครับซีซั่นใหม่แล้วแล้วก็หรือไม่ก็อาจจะเป็นเอเวอร์ฟอร์สก็ได้ครับแต่ก็น่าจะเป็นลูเดนเทมเพสซะมากกว่าอ้าวขโมยได้อีกแล้วครับนักพากย์เอ๋อก็เลยทีเดียวไม่ได้ดูกล้องเลยเมื่อกี้ชินเฉานี่เรียกได้ว่าขโมยมังกรไป2ทีแล้วครับแล้วก็ได้ทั้งเราบังแล้วก็ได้ทั้งโซน่าซะด้วยนี่เรียกว่าซินจ่าตอนนี้เกิดเลยค่อนข้างเกิดเลยทีเดียวตอนนี้ทวิชมาแล้วครับทวิชเกิดมากเลยก็จะเป็นคนเก็บคนเดียวไปทิปเปิลคิวก็เลยกลายเป็นเอสให้ทางฝั่งเดซี่ไปฟรีๆเลยครับผมก็ไม่ฟรีนะเสียไป3คนเดี๋ยวเราจะได้เห็นว่าสกอร์มังกรตอนนี้ทีมไมนิทมาแบกก็ได้เก็บมังกรไปทั้งหมด3ตัวแล้วนะครับแต่เดซี่ยังไม่ได้สักตัวเลยก็เรียกได้ว่าเป็นการขโมยมังกรที่สุดยอดเลยครับสำหรับชินเฉาจากฝั่งไมนิทนะครับใช่ครับแล้วถ้าเกิดสมมติทีมไมนิทมาแบกสามารถได้ดราก้อนโซลขึ้นมาก็อาจจะมีโอกาสที่สามารถทำให้พลิกเกมกลับมาได้ครับถ้าอย่าลืมนะครับว่าเลดเกมเนี่ยก็ยังมีทีโม่แล้วก็คอกิรวมถึงลักแล้วก็มิดฟอร์จูนเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลดเกมที่ใช้ได้นะครับยิ่งมีของเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งได้เมจแรงเท่านั้นเอาแต่จังหวัดนี้กลับบ้านไม่ได้กลับบ้านแล้วครับเรียกได้ว่าทวิชเนี่ยหายตัวมาเก็บของไปฟรีๆเลยพยายามไล่อยู่ครับชินเฉาทวิชวิ่งเร็วเหลือเกินคงไม่ได้เจอหรอกจะสแกนวาร์ปไปก่อนนะครับถือว่าเป็นการตายที่หลีกเลี่ยงได้นะครับสำหรับคอกิไม่น่าไปยิงรีคอร์ตรงนั้นเลยเพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับว่าป้อมได้พังไปแล้วก็อย่างนี้เลยครับเวลาไม่ได้ยืนในตำแหน่งที่ดีๆเนี่ยก็อาจจะโดนทวิชหรือว่าเลบังเก็บไปได้ฟรีๆครับผมมานี้ก็เรียกว่าสู้สุดใจนะครับสำหรับทีมทำได้ถึงกระทั่งการล้านมังกรทั้ง3ตัวก็เป็นอะไรที่เรียกได้ว่าดีต่อทีมมากๆ นี่ดูเหมือนทั้งหมดก็มาออเลนบนนะครับโซน่าก็จะหายไปเลยทีเดียวฉาบเปิดได้ดีมากปกติก็จะบล็อกได้เมททุกอย่างไปจากแคทลินคอกิเกือบได้แล้วครับอีกนิดเดียวแต่ยังไม่ทันมันนี้มาแบกก็ยังจะไล่บีเบซี่อยู่นะครับแต่ถ้าดูได้ข้างหลังเนี่ยก็คือลักก็จะโดนระวังกับทวิชเก็บไปแล้วอ้าวเกมค้างแต่ไม่เป็นไรกลับมาแล้วชัดดาวไปสำหรับคอกิเก็บไปชัดดาวมานิดเดียวเท่านั้นครับระวัง
แฟลตออกไปได้พอกีพยายามกดอันตีแต่ก็ตายอยู่ดีเพราะว่าโดนเกลฟอสจากมิสโซเดี๋ยวนะเคทลินครับผมแล้วเมื่อกี้ก็เรียกได้ว่าพลาดไม่ทันกันเลยทีเดียวชินเฉาก็เกือบตายนะครับแต่ก็ยังรอดได้อยู่ระหว่างนั้นก็คามิก็เอาป้อมล่างหน้าอินฮิบิเตอร์ไปแล้วเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวผมก็จะแฟลตหนีไปแฟลตหนีเลยไม่นั้นตายแน่นอนครับเรียกว่าชินเฉามิสฟอร์จูนครับทุกสุดใจครับผมยังไม่นิดยังไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะครับตอนนี้มีบารอนอยู่นะครับไม่รู้ว่าทั้งสองทีมจะมีใครคอเอาบารอนหรือเปล่ามังกรสมุทรตัวสุดท้ายสำหรับทีมไมนิดถ้าได้ก็จะได้เป็นดราก้อนโซก็จะช่วยให้เพิ่มรีเจนได้ดีเลยในเวลาไฟต์เราหวังว่าจะได้เห็นการขโมยมังกรที่สุดสวยของชินเฉาอีกสักครั้งหนึ่งครับแต่ตอนนี้ทวิชมาแล้วโดนเจอทั้งสองคนทวิชตกอยู่ในหาใหญ่แล้วครับชัดดาวไปเรียบร้อยสำหรับมิสฟอร์จูนเรียกได้ว่าเป็นการมิสโพซิชันที่โชคร้ายมากๆนะครับสำหรับทวิชตอนนี้ก็ป่าเสียชีวิตไปแล้วก็มีโอกาสได้มังกรสูงครับตัวหน้ากันเลยถึงกับแฟลตกันเลยทีเดียวน้องสโลเป็นสัตว์ก็มิสโพซิชันอีกคนครับก็สตาร์ทได้หมด3คนเลยครับแต่ว่ายังไงก็เสียชีวิตอยู่ดีถือเป็นการตายที่ไม่น่าเกิดขึ้นเลยนะสำหรับทีมเดซี่เสียชัดดาวไปอันนึงแล้วก็แต่จังหวะนี้ครับเลนกลางนี่ไม่สนใจแล้วครับฉันจะเอาบ้านแตกแล้วอินฮิบิเตอร์ตรงกลางแตกเรียบร้อยครับผมโอ้โหทีโม่โดน2ทีตายเลยครับไม่ต้องพูดทำเพลงตอนนี้ชินเฉาเก็บเคทลินไปได้ดูเหมือนดราก้อนโซก็น่าจะตกให้กับทีมไมนิดนะครับยังไม่แน่ครับเผื่อเลบังเข้ามาเบิร์สชินเฉาตายได้ทวิชเกิดแล้วนะครับกำลังเดินลงมาชินเฉาซ่อนอยู่ในพุ่มที่ไม่มีหวานนะครับไม่ยังไม่เห็นเอาแต่ W ไม่โดนครับแต่โดนเห็นแล้วเลบังก็กดสัญญาไปก็เลยรอดแต่ว่าดูคามิลครับจะได้หรือไม่ระวังโดนไปแล้วรวมถึงคามิลด้วยชวิชก็ตายแล้วโหเรียกได้ว่าเป็นไฟที่เฟเวอร์ทางไมนิดมากเลยทีเดียวครับผมดาร์กอนโซก็จะได้ตกไปอยู่กับทีมไมนิดนะครับทำให้ทางทีมได้รีเจนเพิ่มขึ้นเอาละครับเกมเริ่มเข้มข้นขึ้นมากแล้วนะครับกำลังจะเข้าสู่ช่วงเลทเกมแล้วตอนนี้ของจากดูทั้งสองทีมก็มีงานค่อนข้างเยอะแล้วนะครับสำหรับทั้งชินเฉาแล้วก็มิสฟอร์จูนที่เป็นตัวแบกอยู่ในขณะนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเริ่มมีดาเมจพอที่จะสามารถชนะไฟได้แล้วครับบวกถึงดราก้อนโซที่ตอนนี้ทีมไมนิดมีอยู่ด้วยก็ถือว่าเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าช่วยให้ทีมไมนิดเนี่ยสามารถกลับมาอยู่ในเกมได้อีกครั้งนึงครับผมใช่ครับเราก็จะได้เห็นแล้วว่าดาเมจของพวกตัวแบกเช่นคอกิและมิสโซจูนก็เริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วแล้วตัดมาที่เลบลังเราจะเริ่มเห็นว่าเลบลังช่วงหลังนี้เริ่ม fall off นะครับเริ่มไม่ค่อยมีดาเมจในการฆ่าคนแล้วก็เลยได้ว่า pick off ได้แค่ตัวเดียวแต่ก็ถ้าโดนจับก็จะตายอยู่ดีครับผมใช่ครับและยิ่งตอนนี้ทางฝั่งไมนิดมีดราก้อนโซทำให้ถ้าเกิดเลบลังเบิร์ดแล้วเบิร์ดไม่ตายมันก็จะสามารถรีเจนเลือดกลับมาได้อย่างรวดเร็วนะครับใช่แล้วครับตอนนี้ก็ยิงใส่สกิลเลบลังกันก็หลบได้ครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับบอลยังอยู่นะครับอย่าลืมดูเหมือนทีมเดซี่เริ่มจะไปหวาดในบารอนพิทแล้วนะครับผมทีมนี้ตอนนี้ก็พยายามโซนรอบๆบ้านอยู่ครับเดี๋ยวจะดูเหมือนว่าคามิลเนี่ยก็จะปล่อยเว็บไปแต่ก็จะไม่ไปเทคอินฮีทนะครับเพราะว่าค่อนข้างเสี่ยงกับการเสียชีวิตเลยทีเดียวแล้วตอนนี้มาดูครับลักจะล็อกโดนไหมล็อกโดนครับอันติไปในเม็ดแรกมากสำหรับชินเฉาเรียกได้ว่าพุ่งไปรอบล็อกโดนอีกรอบครับโอ้โหสวยมากสำหรับลักก็จะได้คิวไปแต่ตอนนี้บอทคู่บอทเลนของทีมเดซี่ก็ได้เริ่มต้นบาลอนแล้วครับผมต้องใช้สวิตช์คนนะครับเพราะว่า
ดี๋ยวจะโดนบารอนยิงตายกันหมดพอดีแต่ก็น่าจะได้บารอนไปฟรีๆครับเพราะว่าอย่างที่เห็นว่าทีมมานิดเนี่ยยังอยู่ตรงที่บ้านอยู่เลยเพราะว่าต้องการบ้านนะครับผมตอนนี้อ้าวเจอแล้วครับชินเฉามาเจอทวิชเก็บไปได้อย่างง่ายดายครับผมเรียกได้ว่าตอนนี้สู้สุดตายครับสุดใจสู้ตายสู้สุดใจบารอนเหลือ3คนครับผมตอนนี้ก็จะถือโอกาสลุมชินเฉาเลยหรือเปล่าชินเฉาไม่เห็นนะครับโดนโซน่าแล้วโซน่าติดไปคิงส์เมียสำหรับโคกิมิโซจูนก็ได้แคลินไปด้วยตอนนี้กำลังไล่ระบังสนใจเลยครับผมกินเดซี่แล้วโอ้โหเรียกว่าโอ้โหแรงมากเลยนะครับสำหรับโคกิเนี่ยนี่บอกครับตอนนี้เริ่มเด็ดเกมแล้วโคกิมิโซจูนก็จะแรงเป็นธรรมดาครับส่วนชินเฉาเนี่ยเวล17แล้วก็เรียกได้ว่าเวลนำเพื่อนไปเยอะเลยจะเห็นไม่ได้มีคิวนะครับตอนนี้ก็12 6ไปแล้วครับชินเฉาสู้สุดตายครับคามิวพยายามจะเวทเข้ามาในป่านะครับแต่ว่าสุดท้ายไม่ทำอะไรก็ไม่ได้มีอะไรให้เอานะครับตอนนี้คามิวก็ไปดันล่างต่อถือว่าเป็นการคัมแบ็กที่ดีมากเลยทีเดียวสำหรับทีมมายนิดต่างถึงแม้จะห่างกัน 8,000 แต่ก็เรียกได้ว่าของเนี่ยกำลังจะใกล้ครบกันหมดแล้วนะครับถ้าตังส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะไปอยู่กับทวิชแล้วก็ระบังที่มีคิวเยอะๆดูด้วยนี้จะเกิดแล้วนะครับสำหรับทีมของไมนิดตอนนี้ระบังโดนไปเยอะเลยทีเดียวโดนล็อกหรือเปล่าไม่โดนครับแฟนตีก็จะมิสไปแฟนมาแล้วครับโอ้โหแฟนตีเลยทีเดียวสำหรับชินเฉาเรียกได้ว่าเรียกความเข้มข้นได้ออกมามากครับเกมนี้ตอนนี้มหามังกรเหลือเวลาอีก1นาที40วินะครับกว่าจะเกิดทวิชก็พยายามกำลังดันบอลอยู่ก็คงจะต้องส่งคนไปกันแหละครับจะมีสู้กันหรือเปล่าชินเฉากับคามิวหนีไปได้ครับฮุกช็อตของคามิวเนี่ยเป็นสกิลที่เรียกได้ว่าหนีได้ง่ายสกิลหนึ่งเลยครับผมเราจะเห็นได้ว่าทีมเดซี่เริ่มมารวมกันที่มังกรนะครับเพื่อที่จะเตรียมเอามังกรอีก30วินะครับมังกรก็จะเกิดแล้วเรายังเห็นทวิชยังอยู่เลนบนอยู่เลยก็ต่อกันไปครับจังหวะนี้ยังไม่มีอะไรมากมังกรก็จะเกิดแล้วนะครับอีกแค่10วิเท่านั้น5วิแล้วก่อนตอนนี้ก็ถูกเริ่มต้นขึ้นโดยทีมเดซี่นะครับไมนิดต้องมาพยายามขโมยนะครับแต่ว่าไม่น่าจะทันนะครับไม่น่ามาทันแล้วครับเพราะในขณะที่เดซี่เอามังกรไมนิดนั้นไปเคลียร์คีปเล่นบนแทนนะครับเรียกว่าต้องช่วยดูแมปกันนิดนึงครับตอนนี้ทีมไมนิดต้องเซฟแล้วนะครับถ้าไฟอีกทีตายยกทีมก็เป็นเกมเลยนะครับผมทีโม่โพซิชั่นโอ้เรียกได้ว่าโพซิชั่นตายกันไปแล้ว2ตัวครับสำหรับลักกับทีโม่ล่ามปอมระบังครับเมื่อกี้ยังรอดไปขอกี่ยังรอดมาได้ครับยังไม่ถึงจุดเส้นตายนะครับจะโดนเผาตายหรือเปล่าโดนเผาตายจริงด้วยสำหรับพิษของทวิชแล้วก็บัฟของมหามังกรตอนนี้โอ้โหเจอปัญหาใหญ่แล้วครับตัวแบกของเราจะเก็บโซน่าได้ตัวนึงครับผมแต่ก็น่าจะเสียชีวิตไปอยู่ดีครับโอ้โหตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นการออบลิเทเลททั้งทีมนะครับผมแต่ตัวแบกดาเมจหลักก็ยังมีชีวิตอยู่
จะได้ว่าตอนนี้ถ้าทีมเดซี่ปิดบ้านก็น่าจะเกมแล้วล่ะครับถือเป็นเกมที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะเกมนี้จะเห็นว่าไมมิชนั้นเกือบจะคัมแบ็คมาได้แล้วแล้วก็เป็นที่เรียบน่าจะเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเกมในค่ำคืนนี้ทีมเดซี่ชนะทีมไมนิทมาแบกไปได้2ต่อ0เกมครับผมตอนนี้นะครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างดูเดือดกันเลยทีเดียวสำหรับเกมนี้แต่ยังไงซะก็เป็นทีมเดซี่นะครับที่คัมออนท็อปอยู่ดีก็จะชนะไปได้2ต่อ0เกมครับแล้วก็สำหรับในการภาควันนี้ก็ถึงเวลาจะต้องจากกันแล้วนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปติดตาม IG นักพากย์แล้วก็สตาฟใน description กันได้นะครับผมแล้วก็ถ้าวันนี้มีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้นะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยเป็นกำลังใจให้ในการเรียนออนไลน์ stay safe แล้วเราจะได้พบกันออนไซต์เมื่อวิกฤตนี้ผ่านพ้นไปครับผมสำหรับวันนี้พวกเรา2คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ